เครื่องชงกาแฟเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือที่เราใช้งานในร้านกาแฟคำถามก็คือแล้วคุณจะเลือกเครื่องชงกาแฟยังไงให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์กับเงินที่คุณจ่ายไปคะพี่เน่จะขอพูดถึงเครื่องชงกาแฟกึ่งอัตโนมัตินะคะเพราะว่าก็น่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟที่เป็นที่นิยมที่สุดที่เราใช้ในการเปิดร้านกาแฟกันเครื่องชงกาแฟกึ่งอัตโนมัติเนี่ยค่ะช่วยควบคุมในเรื่องของการสกัดกาแฟของคุณเนี่ยให้มีความคงที่ได้ดีทำให้ทุกแก้วที่คุณเสิร์ฟเนี่ยค่ะก็คือจะได้คุณภาพของกาแฟที่มีความสม่ำเสมอสามารถสร้างรสชาติที่ลูกค้าชอบพร้อมราคาที่สมเหตุสมผลได้เลยค่ะไม่ใช่แค่เครื่องชงกาแฟนะคะเครื่องบดกาแฟก็สำคัญมากๆค่ะคุณรู้ไหมคะว่าการที่เราบดกาแฟผิดพลาดแค่นิดเดียวอะค่ะทำให้รสชาติของเครื่องดื่มหรือว่ารสชาติกาแฟเราเนี่ยคือเพี้ยนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะลงทุนเครื่องชงกาแฟที่ดีค่ะเครื่องบดกาแฟก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องนะคะที่เราจะต้องลงทุนด้วยเหมือนกันค่ะถ้าร้านของคุณเนี่ยค่ะมีเมนูที่เราใช้ฟองนมมากๆนะคะอย่างคาปูชิโน่ลาเต้ค่ะการสตรีมนมหรือแม้แต่ตัวทำฟองนมเนี่ยก็สำคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะทำให้เราเนี่ยได้ฟองนมที่เนียนคุณก็ต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ตรงส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นอีกหนึ่งศิลปะเลยค่ะที่ทำให้ลูกค้าของคุณเนี่ยมีความชื่นชอบได้รับประสบการณ์ที่ดีกับเมนูที่คุณเสิร์ฟอุปกรณ์อีกอย่างนึงค่ะที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะคะนั่นก็คือเครื่องกรองน้ำค่ะฟังดูเนี่ยอาจจะคิดว่ามันสำคัญหรอบอกเลยนะคะน้ำมีผลกับรสชาติของกาแฟมากนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อให้คุณใช้เมล็ดกาแฟที่แพงหรือว่าที่ดีแค่ไหนอะค่ะแต่ถ้าน้ำของคุณไม่มีคุณภาพเนี่ยก็จะทำให้รสชาติกาแฟของคุณเนี่ยคือออกมาแล้วไม่ได้รสชาติที่ดีนะคะทุกอย่างที่พี่เน่พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำฟองนมอะค่ะรวมไปถึงเครื่องกรองน้ำเนี่ยพวกนี้เนี่ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องแค่ของการประหยัดต้นทุนนะคะในการที่เราเลือกให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นมันไม่ใช่แค่กำไรในกระเป๋าของคุณที่จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่มันจะเป็นความประทับใจของลูกค้าคุณที่จะมีมากขึ้นด้วยค่ะ